สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคัมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมารีวิวการใช้โต๊ะเลื่อยรุ่นใหญ่ของเรากันบ้างนะครับเป็นรุ่นTS 10นะครับใบเลื่อยวงเดือนขนาด10นิ้วนะครับมอเตอร์เป็นแบบ induction มอเตอร์ให้เสียงที่เงียบนะครับทรงพลังด้วยแรงม้า3แรงม้า 2,200 วัตต์นะครับต่อเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างตัวใหญ่และหนักนะครับประมาณ100โลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเข้ามาดูที่ร้านของเรานะครับที่นครปฐมนะครับครับถ้าท่านเข้ามาก็จะได้เห็นกับตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ลองใช้งานเปิดเสียงฟังเสียงเครื่องนะครับหรือว่าจะลองตัดไม้ดูก็ได้นะครับจากตัวอย่างจริงตรงนี้เลยนะครับก็ค่อยๆไล่ประกอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่บอดี้จนถึงอาร์มตัวสไลด์ครอสคัตนะครับตัวนี้จุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือตัวแขนอาร์มเนี่ยสไลด์ครอสคัตเนี่ยเขาสามารถตัดได้ถึงเมตร22ก็คือ4ฟุตนะครับตัดไม้อัดแผ่นหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นตู้หรือว่างานไม้เราเนี่ยแผงข้างเนี่ยจะตัดไม่ได้ฉากกันใช่ไหมครับอันนี้เราก็ตัดปัญหานี้ไปเพราะว่าตัวสไลด์แขนเนี่ยสามารถตัดไม้ทั้งแผ่นได้เลยส่วนมอเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับเป็น induction มอเตอร์ไม่ใช่แบบระบบแปลงถ่านนะครับขับตรงเลยนะครับเพราะว่าจะเกิดความนุ่มนวลกว่านะครับตัวนี้แล้วครับแล้วก็มีท่อดูดฝุ่นให้นะครับส่วนรั้วตัดย่อยก็มีให้ไปด้วยเช่นกันนะครับอันนี้กรณีตัดองศาต่างๆที่มีมุมหรือว่างานเล็กๆนะครับก็มีรั้วตัดย่อยไปให้นะครับเพราะว่าจริงๆจะมีรั้วตัดหลักอีกตัวนึงนะครับสำหรับจุดเด่นอีกอันนึงก็คือสามารถปรับละเอียดได้นะครับมีจุดล็อก2จุดนะครับถ้าเกิดว่าต้องการปรับละเอียดก็คลายจุดล็อกหลักแล้วก็หมุนปรับได้เลยนะครับสำหรับรั้วซอยปกติ61เซนนะครับแต่ถ้าจะทำขยายเพิ่มเติมก็ทำได้นะครับฝั่งรั้วตัดนั้นเขาก็มีสไลด์มีแขนอาร์มสไลด์ตัวนี้นะครับช่วยทำให้ลื่นแล้วก็สมูทนะครับมีลูกปืนประคองนะครับระยะรั้วตัดอย่างที่บอกนะครับเมตร22เมตร23เซนนี้สบายเลยนะครับความสูงใบที่90องศาก็7เซนครึ่งนะครับหรือว่า3นิ้วโดยประมาณเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนใบก็เลื่อนไปจนสุดก็จะเห็นช่องที่เราใส่ประแจเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะมีหัวดูดฝุ่นให้นะครับเป็น4นิ้วนะครับอันนี้เป็นชุดเสริมนะครับเป็นล้อสำหรับเคลื่อนที่ได้นะครับสำหรับรั้วตัดนั้นให้ความนุ่มนวล นะครับมีลูกปืนช่วยประคองทำให้การตัดนั้นคุณภาพดีนะครับไม่เป็นคลื่นหรือว่าหยุดในระหว่างการตัดซอยนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้งานกันดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบเลื่อยที่ติดมากับตัวเครื่องเขานะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้อีกใบเลื่อยที่ดีก็คือตัวนี้เลยครับแนะนำฟลอยด์60ฟันนะครับครับเป็น induction มอเตอร์นะครับเปิดแล้วจะมีระบบเปิดที่นิ่มนวล นะครับมีซอฟต์สตาร์ทช่วยแล้วก็เป็นระบบขับตรงนะครับจะทำให้เสถียรกว่ามีระบบสายพานนะครับจะไม่สั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัดว่าจะฉากกันหรือไม่ฉากนะครับเพราะว่าอันนี้จุดเด่นที่ผมอยากจะมานำเสนอก็คือตัดแล้วต้องฉากนะครับแล้วระยะตัดนั้นวงสวิงได้ยาวมากนะครับตรงนี้เป็น MDF 15มิลนะครับก็จะกว้างกว่าปกติหน่อยนะครับสำหรับ MDF กว้างกว่าไม่อัดนะครับเมตร23นี่ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยนะครับเพราะว่าฝุ่นจะคุ้งเยอะนะครับสำหรับ MDF ใช่ไหมครับก็จะรักษาแนวตัดให้ได้ฉากไปตลอดเลยนะครับ
ซึ่งตรงนี้แหละครับผมว่าการขึ้นตู้หรือว่าทำงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่างานก่อสร้างทุกอย่างนะครับขึ้นต้นต้องได้ฉากแล้วก็เป็นตัวอ้างอิงก่อนเสมอนะครับความฉากความตั้งตรงและท่านจะทำงานได้ง่ายในระดับต่อไปนะครับถ้าเริ่มต้นไม่ได้ฉากซะแล้วนี่ตอนนี้แก้ไขลำบากกันเลยนะครับเนี่ยแหละครับฉากไม่ฉากดูกันตรงนี้นะครับมีลูกเบี้ยวปรับช่วยได้นะครับถ้าเกิดต้องการให้ได้ฉากเป๊ะเลยนะครับนั่นนะครับอย่างที่บอก MDF ก็จะให้เมตร23เซนเลยนะครับอันนี้ก็ซอยตัดขาดนะครับสไลด์ได้เมตร23เซนนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับโต๊ะเลื่อยตัวนี้ผมว่านะครับก็ถือว่าตัดได้ฉากและสไลด์ช่วงยาวเนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะครับนี่นะครับสนนราคาก็ไม่เกิน 40,000 นะครับตัวนี้ถ้าเกิดรวมชุดต่อด้วยก็ไปปลาย 30,000 ไปปลายนะครับเรื่องราคานี่มีต่อว่าผมมาเยอะนะครับทำไมไม่บอกราคาสาเหตุที่ไม่บอกก็เพราะว่าอนาคตเผื่อมีการปรับราคาอะไรเนี่ยบางคนดูคลิปมาแล้วบางทีผมก็จะลำบากใจนะครับใช่ไหมครับตรงด้านท้ายเขาก็จะมีตัวชนช่วยนะครับเป็นลักษณะเอียงเทเปอร์นะครับล็อกไม้ไว้นะครับแล้วก็เวลาเราหมุนเอียงใบนั้นเขาก็จะมีด้านบนมีตัวล็อกสำหรับการเอียงใบนะครับเพราะว่าองศาจะได้แน่นอนนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับอันนี้ตัด45นะครับถ้าตัด45นี่ถ้าเดินแนวไม่ดีนี่จะไม่ตรงนะครับเพราะว่าเป็นแนวเฉียงเนี่ยจะเห็นง่ายนะครับไม่เหมือนตัด90องศานะครับยางรั้วตัดนี่เขาก็มีการปรับองศาได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าเลื่อนไปข้างหลัง2จุดได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะตัด45องศานะครับเอียงใบด้วยแต่เราได้ยินเสียงใบเลื่อยไปชนกับตัวขอบของแท่นรั้วตัดนะครับก็เพราะว่าเราตั้งตัวชิดเกินไปนะครับเราก็มาปรับได้นะครับทุกอย่างในนี้เนี่ยข้อดีก็คือปรับได้ทุกอย่างนะครับถ้าเราตั้งไม่ดีเราก็มาแอดจัดใหม่ได้นะครับไม่ว่าจะเอียงใบเอียงหรือว่ารั้วเอียงทุกอย่างนะครับปรับได้ครับทีนี้เราก็ปรับให้ห่างออกมาอีกสักนิดหนึ่งก็โอเคแล้วครับอันนี้เราเอียงใบด้วยแล้วก็เอียงรั้วด้วยอย่างกรณีนี้เนี่ยหมายถึงขอบบัวตู้นะครับหรือว่าบัวบนที่เราติดกันเนี่ยเราก็ตัดจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัด90องศานะครับเป็นการพาไม้เข้าหาเครื่องก็ทำได้ครับเอาไม้อยู่หน้ารั้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับสำหรับกรณีไม้ยาวๆเราจะต้องพาไม้เข้านะครับหรือว่าเป็นการซอยที่เราต้องการปรับละเอียดนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีจุดล็อก2จุดนะครับถ้าเกิดปรับละเอียดก็สามารถทำได้นะครับกรณีที่เราปรับละเอียดนั้นบางทีถ้าเราต้องการคุยกันที่0จุดนะครับ 0.3 0.5 มิลเนี่ยบางทีปรับยากนะครับเราก็ใช้ตัวปรับละเอียดนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะเป็นเกลียวนะครับปรับละเอียดได้จะสะดวกกว่าถ้าเกิดปรับมือเนี่ยจะขยับไปขยับมานะครับหาจุดยากสำหรับรั้วนั้นผมก็มีการโมดิฟายได้เช่นกันนะครับถ้าการต้องการรั้วที่ยาวขึ้นเพื่ อเพิ่มระยะประคองกรณีซอยไม้เนี่ยผมก็เพิ่มเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นชุดเสริมนะครับโมดิฟายได้นะครับชุดเสริมรั้วซอยให้ยาวขึ้นนี่ก็รองรับเช่นกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างครับตัวโต๊ะเลื่อยตัวนี้นะโมดิฟายได้ทุกอย่างเลยอันนี้ผมไทยคอมเมนเตอร์เนี่ยพยายามทำให้โต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆออกมานานแล้วครับแต่ผมรอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผมจะโมดิฟายให้ดีที่สุดนะครับอันนี้แหละครับคิดว่าทั้งรั้วตัดรั้วซอยและราคาเนี่ยผมว่า
น่าจะตอบสนองได้ไม่แพ้เลื่อยรุ่นอื่นๆในราคานี้เลยนะครับเห็นไหมครับรั้วซอยได้ถึง 1.50 นะครับหรือจะเป็นงานปรับข้างไม้ให้เรียบตรงและฉากเนี่ยอันนี้ก็ไม่เลวนะครับแต่ความยาวต้องไม่เกิน 1.20 นะครับก็ทำได้เลยนะครับเพียงแต่ชนเข้ากับขอบของตัวรั้วสไลด์รั้วตัดสไลด์นะครับแล้วก็สไลด์ไปถูกไหมครับตอนนี้ไม่ต้องใช้เครื่องใส่ชิดหรือว่าเครื่องอื่นเลยนะครับลดระยะเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณนะครับแล้วก็ตรงและฉากด้วยนะครับแต่ความหนาไม้ต้องไม่เกินใบเลื่อยนะครับก็คือ3นิ้วนะครับส่วนความยาวต้องไม่เกิน 1.22 โดยประมาณนะครับเนี่ยแหละครับจะตรงและฉากและรวดเร็วนะครับไม่ต้องใช้เครื่องใส่ชิดครับถ้าใช้เครื่องใส่ชิดนี่ถ้าไม้โค้งมากๆนี่ต้องไถไปไถกลับไถไปไถกลับอย่างน้อยมี 4-5 ทีนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ในทีเดียวเอาอยู่ครับครับพอได้ด้านตรง1ด้านแล้วก็ชิดรั้วซอยได้เลยทีนี้ใช่ไหมครับก็ซอยให้ได้ตามขนาดตามต้องการนะครับก็ถ้าสนใจต้นเลื่อยตัวนี้นะครับเข้าไปค้นหาในรหัสสินค้า54138นะครับอยู่ที่เว็บไซต์ของเราไทยคาร์เมนเตอร์มีจำหน่ายแล้วนะครับเป็นตัวที่เราแนะนำนะครับตัวนี้ผมพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโต๊ะเลื่อยในเกรดสูงนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม